าแล้วนั่นแหละบุ้ม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 ก่อนที่ยังเป็นถนนเก่าอยู่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพอมาเป็นถนนคอนกรีตเนี่ย ปัญหาของมันก็น่าจะเซตประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วครับผมว่ามันเกี่ยวกับถนนที่รถวิ่งเยอะๆมาแล้วแล้วมันก็ทำให้ถนนนี่ลื่นเพราะว่าการวิ่งถนนมันอาจจะซึกไปแต่ที่กรีตจะเป็นช่องร่องหน่อยครับผมว่ามันกรีตตื้นพอรถวิ่งเยอะๆมันก็มีฝุ่นละอองเข้าลงไปอุดตันในช่องที่กรีดช่องร่องครับทีนี้พอฝนตกมาเรื่องการว่าพอฝนตกหน้ามะขามมันก็ทำให้ถนนลื่นง่ายเกิดปัญหาจากที่ว่ารถวิ่งมาเร็วพอเร็วแล้วก็มาเจอโค้งแตะเบรกด้วยรถจะต้องปัดและหมุนปัญหาเกิดหลายคันครับอยากให้แก้ไขอยู่เดี๋ยวไม่ถนนจะเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้น่าจะถ้ารวมๆจากชุดนี่ไปถึงตรงยูเทิร์นทุ่งลานหูทอในน่าจะมา10 กว่าคันอ่ะช่วงปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะแค่เดียวครับเวลาแค่ประมาณเดือนนี้นะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ